สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเจ๊ปุ๊กครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีก็เช่นเคยค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับทุกค่ำคืนวันพุธแบบนี้กับซุปเปอร์ลูกทุ่งค่ะ3ทุ่มถึง4ทุ่มตรงวรินดาคุปติธรรมกุลค่ะแล้วผมธนกรมหาวิทูลนะฮะบอกเลยว่าวันนี้ไม่อยากที่จะจัดรายการไม่อยากที่จะทำอะไรเลยทำไมอ่ะรอมันมานานแล้วรอมันมาแต่พอมันมาถึงปุ๊บดูเจ๊กระดีกระดาปุ๊บวันนี้ยกเลิกรายการดีกว่าคุณผู้ชมรู้ป่ะคือจริงๆเนี่ยไอ้เจ้าสองไอ้เจ้าทีมงานเราเนี่ยเขาไปเจอน้องก่อนไปเจอน้องสนมก่อนก่อนพี่วันนั้นพี่ไม่ได้ไปใช่ไหมและไอ้เจ้าทีมงานฉันคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่แถวๆเนี้ยผู้หญิงเจ๊งานดีมากน้องแถวๆเนี้ยน้องแถวๆเนี้ยแถวๆนี้เขาบอกงานดีมากงานดีมากเจ๊คือยังไงให้ทำใจกับความเกาหลีเลยอ่ะเกาหลีงานดีเจ๊เห็นเจ๊ชอบหนูว่าคือวันนั้นมาหัวทองใช่ไหมเอองานดีไอ้ฉันก็เฝ้ารอเมื่อไหร่ฉันจะได้โคโรจรมาเจอกันสักทีนึงคือเฝ้าถามครูเทียมแล้วเฝ้าถามครูเทียมอีกจนครูเทียมอินบ็อกซ์จ้า อินบ็อกซ์หาฉันจ้า มีคิวไหมมีคิวเดี๋ยวหนูจัดให้เดี๋ยวหนูโทรหากอให้เดี๋ยวหนูให้กอหาคิวเลยแล้ววันนั้นผมอยู่ไหน คุณอยู่ญี่ปุ่นฉันก็ไลน์ไปญี่ปุ่นเลยอ่ะฉันก็ก็เร็วหาคิวให้น้องหน่อยเห็นไหมคุณผู้ชมเข้าใจหรือยังว่าทำไมวันนี้ผมถึงไม่อยากทำงานซึ่งแบบไปบัฟกันถึงญี่ปุ่นเลยอ่ะไอเราก็ทำงานอยู่นี่ก็ส่งมาตามกิ๊กเลยเมื่อไหร่จะได้คิวเราก็จัดแทรกให้เลยเป็นที่มาให้เขามาแนะนำตัวคุณผู้ชมดีกว่าว่าไอหน้าที่แบบหน้าดีเสียงดีอ่ะขอเชิญศิลปินรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีครับผมนกสนมสมพรนะครับศิลปินน้องใหม่ค่ายบ้านครูเทียมครับสมคำล่ำสมคำล่ำเนี่ยงานดีจริงๆครับผมแถวนี้ไม่มีถุงพลาสติกให้ใส่ถุงกลับบ้านเลยแม่พูดได้ว่ามาที่นี่นะครับพี่กรสองคนสวยที่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยเนี่ยแต่ทำไมสวยที่สุดต้องหันหน้าอย่างนี้ด้วยวะเหมือนไม่จริงใจเลยแปลกไงก็ไม่รู้เอ้าไปยังไงมายังไงเดี๋ยวไอ้เรื่องเพลงแรกของน้องอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเบรกที่3เบรกที่4แต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงานใหม่ครับไอ้ที่บอกว่าเพลงแรกนะฮะคือเราได้เกียรติจากครูเทียมคือวันนั้นเราเป็นสื่อแรกที่ได้สัมภาษณ์น้องเลยสัมภาษณ์แล้วเราก็อ่ะครูเทียมบอกอย่าพึ่งก็คือแบบเหมือนกับบ่มเพาะให้มันได้ที่วันนี้ตัวเป็นๆมาแล้วฮะวันนั้นที่เราเห็นเขาเขาจะอีกลุคหนึ่งด้วยใช่จะเป็นสไตล์หนึ่งจะเป็นผมทองผมทองครับสไตล์เกาหลีค่ะสไตล์เกาหลีใช้คำนั้นดีกว่านะแต่วันนี้สนมบอกเราว่ามาอีกลุคหนึ่งที่เราจะเรียกตัวเองว่าผู้บ่าวไทยบ้านครับเป็นไทยบ้านอินดี้ครับผมอ๋อที่เต่าผู้สินเล่นใช่ไหมพัดซองมันก็ใส่ชุดอย่างนี้เลยว่าไทยบ้านเราทำไมอ่ะต้องถามว่าทำไมเราถึงรู้สึกอยากเปลี่ยนละอยากเปลี่ยนจากซิงเกิลแรกครับเปลี่ยนเรื่องสไตล์ผมการแต่งตัวทำไมคือมันเป็นคอนเซ็ปต์ของคุณครูเทียมครับคือช่วงนี้มันเป็นพูดได้ว่ายุคอินดี้ยุคอินดี้สไตล์เพลงนี้มันกำลังมายุคแบบว่าแต่งตัวสบายสบายในการขึ้นเวทีไม่ต้องแต่งเยอะผู้บ่าวไทยบ้านครับผมยุคนี้มันกำลังมาแรงเลยคือพี่เข้าใจว่าครูเทียมเขาคงมองเห็นเราในวันแรกคือแบบถ้ามันมาลุกอย่างนั้นออกงานคนเข้าหามันน้อยแน่มันดูสูงเกินไปมันดูหล่อดูเพอร์เฟกต์ดูเป็นเจ้าชายเกินไปเลยลดลงมาหน่อยให้มันเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาครับผมเป็นยังไงเป็นแบบบ้านนอกบ้านนอกเลยครับเป็นตัวเราเลยไหมใช่ครับส่วนตัวของนกเองเนี่ยจะเป็นผู้ชายบ้านๆผู้ชายแต่งตัวสไตล์แบบนี้ครับสไตล์กันเองครับผมสไตล์ง่ายๆจริงครับเพราะถ้าเกิดคุณผู้ชมใครมี Facebook เสื้อหางเขาว่านายสนมสมพรจะเห็นมันใส่เสื้อกางเกงขาสั้นกางเกงบอลบ้างเสื้อยืดบ้างกางเกงอีกตัวนึงคือแบบขาดมากกว่านี้ซิงเกิลแรกซิงเกิลนี้เราห่างเดินทางกันมาระยะเวลาแค่ไหนตั้งแต่ซิงเกิลแรกจนถึงวันนี้ประมาณ3เดือนจะเข้า4เดือนครับผมเป็นไงคะผลตอบรับผลตอบรับนะครับซิงเกิลแรกก็ผลตอบรับดีพอสมควรครับผมก็เป็นที่พอใจครับของทั้งผมแล้วก็ทางสังกัดคือใช้บ้านครูเทียมค่ะแล้วเราจับพัดจับผูมาอยู่กับครูเทียมได้ยังไงครับคือ
ปล้องแต่แรกเลยแล้วกันนะโอเคพวกเรานั่งๆนะมันอยู่ได้มั้ยฮะคือตั้งแต่ทีแรกเลยก็คือตัวนกได้เข้ามาประกวดร้องเพลงในรายการชิงช้าสวรรค์ครับครับผมแล้วก็ได้ประกวดร้องเพลงก็พูดได้ว่าได้เข้าถึงรอบลึกพอสมควรแล้วรายการไมค์ทองคำเนี่ยถ้าเกิดได้เข้ารอบลึกก็จะได้ไปเทรนกับคุณครูเทียมชิงช้าสวรรค์เป็นครูเทียมชุติเดชทองอยู่ครับผมก็เป็นบุญของนุกครับผมบุญของนุกก็คือได้เข้ารอบไปถึงรอบลึกพอสมควรก็คือได้ไปเทรนกับท่านครูเทียมได้ไปให้ครูเทียมสอนเรื่องการวางตัวการ acting อะไรแล้วแต่ acting ต่างๆการเต้นการวางคำพูดครับหลายๆอย่างครับผมแล้วตั้งแต่ตอนนั้นมาครูเทียมก็พูดว่าได้ดุได้ว่าก็เลยเกิดการคือคงเป็นคนที่ครูเทียมดุว่าแล้วมันไม่ถอดใจอ่ะครูก็เลยสนใจไม่แล้วครูเทียมเวลาเขาจะปั้นใครเขาต้องเห็นแล้วล่ะว่ามีขอบใช่ครับผมเขาต้องเห็นแล้วว่ามีขอบอ่ะก็เลยได้มาครับผมก็เลยได้มาเป็นศิลปินในค่ายบ้านครูเทียมครับผมค่ะซึ่งซิงเกิลแรกก็คือเพลงฮักอายได้บ่อครับตอนนั้นทำไมถึงแนวเพลงของเพลงแรกออกมาเป็นแบบนี้มีการพูดคุยในเรื่องผลงานเพลงแรกกันยังไงบ้างตอนนั้นคือครูเทียมเขาเล็งเห็นเราว่าเราเป็นสไตล์บ้านๆสไตล์บ้านๆมาแบบมันนอกลุกบ้านนอกอะไรเงี้ยครับครูเทียมแล้วครูเทียมก็เลยอยากให้แบบมันแปลกแหวกแนวคืออยากให้คนอื่นจำเราได้ในลุคนี้เพราะว่าลุคสไตล์ผู้บ่าวไทยบ้านผู้บ่าวบ้านนอกบ้านนอกเนี่ยคือมีเยอะทุ่มเทไปแล้วครับทีนี้ครูเทียมอยากให้เราร้องเป็นเพลงลูกทุ่งแต่ว่าให้สไตล์รูปร่างหน้าตาเราเป็นเกาหลีให้คนแบบว่าเฮ้ยไอ้นี่มันหน้าตาเกาหลีแต่ทำไมมันร้องเป็นสไตล์นี้วะอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคำถามเดียวกับที่ผมถามน้องในวันนั้นครับผมเพราะแบบหน้าตามันไม่น่ามาลงอย่างเดียวนี่คิมสนมจุงคิมสนมจุงคิมสนมจุงอะไรอย่างงี้เนาะเปลี่ยนชื่อเลยนะครูเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นนั่นแหละก็ทำแต่จริงๆทำให้เราจดจำเขาได้จริงๆนะอย่างพี่เห็นเขาครั้งแรกพี่จำได้ว่าเฮ้ยนักร้องพุ่งหน้าเกาหลีหัวทองๆว่ะตอนนั้นยังไม่รู้ชื่อใช่ป่ะคือตอนนั้นหัวทองๆมันมีอยู่มันอยู่คนเดียวอ๋อคนเดียวด้วยมั้งเห็นไหมมันก็ทำให้เราจับคาแรคเตอร์เขาได้ก็ถือว่าเป็นการวางการตลาดของครูที่แบบให้จำภาพหลักของเราได้ก่อนแล้วพอมาถึงเพลงนี้ครูก็เลยปรับลุคของเราปรับลุคให้มันเข้ากับผลงานเพลงคือเป็นผลงานเพลงก็อยู่ในเนื้อเพลงก็จะเป็นผู้ชายอกหักผู้ชายไทยบ้านผู้ชายมันนอกบันนองเฮ้ยพี่ติดใจมากเลยว่าครูเทียมตั้งแต่เอาเจ้าแฟมมาแล้วเจ้าแฟมก็บอกว่าอยากได้ฟิลบันนอกบันนอกทำไมพักนี้ครูเป็นอะไรกับความเป็นบันนอกต่างจังหวัดที่แบบมันติดดินอะก็คนลูกทุ่งเขาชอบเดี๋ยวเจอครูคราวหน้าเดี๋ยวต้องถามดีกว่าถามก็ต้องคิดว่าทำไมครูพักนี้ถึงชอบอะไรที่มันดูติดดินสบายๆเหลือเกินก็คือก็เลยมาเป็นเพลงนี้ครับผมเพลงนี้ก็มันเรียกว่ายังไงเราถนัดไหมกับการร้องเพลงช้าเพราะเพลงแรกเห็นออกมาเป็นเพลงเร็วบ้านแผ่นดินปีนปากควมน้ำตาท่วมใจก็ตายใต้ต้นบักวาปานวัวที่ถือแข็งคอห้องหวยหวนเหมือนคนจวนบ้า